สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดาตัวอักษรในภาษาอังกฤษพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับข้อที่1ภาพที่เห็นคือตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษระหว่างตัว G ตัว K ตัว Y หรือตัว U หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว Yข้อที่2หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว X ข้อที่3หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว M ข้อที่4หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว Q ข้อที่5หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว R ข้อที่6หมดเวลาข้อที่7หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว T ข้อที่8หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว Z ข้อที่9หมดเวลานะครับเฉลยคือตัว H ข้อที่10หมดเวลาเฉลยคือตัว G จบไปแล้วนะครับสำหรับการเดาตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษซึ่งมีด้วยกัน10ข้อน้องๆคนไหนได้เต็มอย่าลืมเม้นบอกด้วยนะครับหรือว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ